เจริญพรค่ะคุณโยมแม่ขอโมทนาบุญกับลูกทุกคนที่มีจิตศรัทธาวิริยะภาคเพียรในการที่จะเรียนรู้กายและใจของตนเองเพราะวิปัสสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนยิ่งตามดูยิ่งรู้ทางจิตจรจะยืนเดินนั่งนอนสำรวมใจระวังตัวกลัวภัยอันใหญ่หลวงทิศทั้งปวงท่องอยู่ทุกแห่งหนรู้รับรู้สู้รู้อดทนรู้ดิ้นรนจะรอดจากอวิชชาหวังสิ่งใดก็จะได้ดังใจหวังกุศลจิตมีพลังเสกสรรหาสมาธิตั้งมั่นจะเกิดปัญญาอวิชชาคลายทุกข์สุขอนันต์เป็นคติธรรมของคุณแม่สิริกรินชัยซึ่งเป็นอาจารย์ของแม่นัดนะคะลูกๆทุกคนเมื่อตั้งใจที่จะมาดูกายดูใจของตัวเองแล้วตัดอดีตให้ไวตัดอนาคตให้ไวอยู่กับปัจจุบันเหมือนพระอรหันต์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องมุ่งไปที่สูงสุดคือเข้าถึงธรรมแม่จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตของลูกทุกคนที่ตั้งใจมาปฏิบัติเข้าคอร์สเข้มในครั้งนี้ทุกท่านนะคะเจริญพรลูกการเข้าเข้มกับการปฏิบัติธรรมแบบปกติแตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่เข้าเข้มคือผู้ที่มีความตั้งใจวิริยะใส่ใจในการกำหนดรู้ที่ฐานกายและรู้เท่าทันฐานใจคุณสมบัติของผู้ที่เข้าเข้มต้องมีอะไรบ้างคะ 1. ต้องมีศรัทธาที่ตั้งมั่นจริงเพราะถ้าศรัทธาไม่ตั้งมั่นจริงวิริยะก็ไม่ทำงานเมื่อวิริยะไม่ทำงานสติก็จะอ่อนเมื่อสติอ่อนสมาธิก็ไม่สามารถที่จะปรากฏเด่นชัดได้ปัญญาญาณก็จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อปฏิบัติคอร์สเข้มแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ 1. ต้องสำรวมระวังใจให้มากที่สุดเพียรที่จะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้ทันทำไมการงดสนทนาหรืองดอ่านหนังสือสำคัญมากต่อผู้ที่เข้าเข้มคะเหตุผลก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทันต้นจิตคือไม่ทันความคิดคิดปุ๊บพูดปั๊บสติเราก็จะบ่งบอกถึงว่าเราสติยังอ่อนนิวรณ์ยังครอบงำเพราะว่าจิตยังเผลอเพลินยังอยากพูดอยากคุยอยากสนทนาซึ่งมันก็จะทำให้จิตนั้นฟุ้งซ่านการปฏิบัติก็จะไม่เห็นผลชัดเจนเช่นไม่เห็นการเกิดดับของต้นจิตเท่าที่ควรการกำหนดอิริยาบถย่อยคืออะไรคะการกำหนดอิริยาบถย่อยเช่นการก้มให้บริกรรมว่าก้มหนอก็คือพูดอาการตามสภาวะของร่างกายที่ก้มเงยเหยียดคูให้ใจเหล่านั้นเข้าไประลึกรู้และใส่องค์บริกรรมไปเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้อยู่ในระดับพระอนาคามีเรายังทรงอุเบกขาญาณไม่ได้เป็นวสีนั้นจิตมันยังไหลมีการที่จะส่งออกไปปรุงแต่งตาที่กระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตเราก็ยังจะคอยปรุงแต่งอยู่แต่ถ้าเรามัวแต่มากำหนดฐานกายจิตก็จะไม่ส่งออกเมื่อไม่ส่งออกก็จะทำให้สมาธินั้นตั้งมั่นและเห็นผลการปฏิบัติที่ก้าวหน้าไวขึ้นค่ะประโยชน์ของการกำหนดอิริยาบถย่อยคืออะไรคะประโยชน์ของการกำหนดอิริยาบถย่อยคือทำให้ศีลสำรวมใจบริสุทธิ์แล้วก็ส่งผลให้วาจาก็เป็นปิยวาจาเพราะเราจะไม่พูดทุกคำที่คิด
ค่ะการย้ายจุดคืออะไรประโยชน์ของการย้ายจุดเนี่ยมันเป็นเทคนิคอุบายของหลวงปู่ทองที่เพิ่มวิริยะในอิริยาบถการนั่งเพราะเวลานั่งเนี่ยจิตเราเนี่ยจะเข้าสมาธิและตกภวังค์ได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราเวลาที่จิตเริ่มเคลิ้มลมเริ่มละเอียดและแผ่วเบาเริ่มจะจับอาการธาตุลมไม่ได้เรารีบย้ายจุดก็เพื่อให้วิริยะความเพียรนั้นเดินมาเคียงคู่กับสมาธิสมาธิก็จะไม่นำวิริยะกับสมาธิถ้าเดินเคียงคู่กันก็เหมือนคนเดินขาขวากับขาซ้ายมันก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของวิริยะเสมอด้วยสมาธิค่ะประโยชน์ของการย้ายจุดคืออะไรคะประโยชน์ของการย้ายจุดนั้นนอกจากจะเพิ่มวิริยะทำให้สติของเรากลายเป็นมหาสติและเมื่อสติเป็นมหาสติแล้วสติจะเป็นพี่เลี้ยงของใจจะรู้เท่าทันใจที่ส่งออกตอนไหนใจที่ไหลไปหาอดีตก็จะรู้ทันใจที่ส่งออกไปหาอนาคตก็จะรู้ทันเพราะสติเมื่อตื่นแล้วเป็นมหาสติสติก็เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงคอยคุมใจให้อยู่กับปัจจุบันฐานกายได้ดีค่ะทำไมเราต้องมีการสอบอารมณ์คะประโยชน์ของการสอบอารมณ์เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราจะเปรียบอุปมาเหมือนเราอยากจะทำอาหารแต่เรายังไม่สามารถปรุงอาหารได้ชำนาญเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วยแนะนำในการปรับสูตรของรสชาติให้มันพอดีพอเหมาะพอควรแก่ตัวบุคคลเช่นเดียวกันกับการปรับอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ก็มีแค่พละทั้ง5ให้สมบูรณ์สม่ำเสมอคือ1ต้องมีศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญามีวิริยะเสมอด้วยสมาธิสติก็จะเป็นตัวตั้งมั่นเหมือนตาที่3ค่ะผู้ปฏิบัติคอร์สเข้มควรส่งอารมณ์อย่างไรคะการปฏิบัติคอร์สเข้มควรจะส่งอารมณ์ไม่ต้องเอาเรื่องของอดีตและอนาคตแต่ให้พูดถึงฐานกายและฐานใจเช่นขณะก้มเงยเหยียดรู้ใจรู้เท่าทันกายที่เคลื่อนหรือไม่และใจรู้เท่าทันใจที่ส่งออกหรือไม่ค่ะพละทั้ง5คืออะไรพละทั้ง5ก็คืออินทรีย์ทั้ง5ที่ปรารภไปเมื่อสักครู่นี้แล้วคือมีศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาและวิริยะประกอบไปด้วยสมาธิสติตื่นถือว่าพละทั้ง5สมบูรณ์ค่ะการปรับแต่งอินทรีย์ในการปฏิบัติคอร์สเข้มคืออะไรคะเช่นเวลาที่โยมปฏิบัติแล้วศรัทธาถอยอาจารย์กรรมฐานต้องให้เพิ่มศรัทธาเพราะศรัทธาเขาถอยเราก็ต้องเพิ่มศรัทธาเขาแต่ถ้าหากว่าศรัทธามากไปปัญญาไม่เกิดอาจารย์ก็ต้องแน่แนวให้เกิดปัญญาให้แก่เขาหรือวิริยะมากไปอาจารย์ก็ต้องปรับให้วิริยะถอยลงมาถ้าสมาธิมากไปอาจารย์ก็ต้องแนะแนวปรับสมาธิที่มันมากไปให้ลดลงมาอันนี้เป็นประโยชน์ของผู้ปฏิบัติอย่างมากค่ะญาณคืออะไรคะญาณคือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ญาณมีความสำคัญอย่างไรต่อการเข้าปฏิบัติคอร์สเข้มคะอันจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ไม่อยากให้จิตมาคล้องเรื่องญาณเพราะว่าสภาวะของญาณเนี่ยเป็นเรื่องของสภาวะที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ทวนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะไม่เน้นให้เราเนี่ยไปเน้นเรื่อง
ลำดับญาณเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลาโมเดมานั่งเคล้าคลึงนั่งเรียงลำดับทำให้จิตฟุ้งซ่านที่ถูกแล้วอ่ะแค่รู้เท่าทันกายที่เคลื่อนรู้เท่าทันใจที่นึกคิดแค่นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วการเข้าเข้มที่ถือว่าได้ผลดีต้องปฏิบัติให้ได้ญาณขั้นสูงใช่หรือไม่คะไม่จริงไม่จำเป็นสำคัญที่สุดอยู่ตรงที่คุณรู้เท่าทันปัจจุบันได้แค่ไหนไวแค่ไหนเห็นการเกิดขึ้นของจิตไวแค่ไหนและคุณเข้าไประงับดับการปรุงแต่งได้ไวแค่ไหนอันนี้ต่างหากเป็นของจริงและชัดเจนค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าคอร์สเข้มค่ะ 1. เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆและเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราอะมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราต้องการอะไรแล้วเราก็จะสามารถที่จะบ่งบอกชีวิตลิขิตตามฝันของเราได้ค่ะสิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติคอร์สเข้มคืออะไรคะอันดับหนึ่งเลยพยายามตัดอดีตและไม่มีอนาคตพยายามอยู่กับปัจจุบันยิ่งอยู่กับปัจจุบันมากเท่าไหร่คุณก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานสุดยอดวิชาอยู่ตรงนี้ค่ะก็หวังว่าที่ลูกได้ฟังไปนั้นจะเข้าใจไม่มากก็น้อยอย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ว่าแม่เต็มใจที่จะดูแลทุกคนที่ตั้งใจมาเข้าคอร์สเข้มแต่แม่จะรู้สึกผิดหวังเล็กๆเมื่อเวลาเห็นลูกโยคีกลายเป็นโยคุยคือคุยกันไม่เลิกมันก็เหมือนกับมาแล้วเสียเวลาทั้งตัวเองและเสียเวลาทั้งอาจารย์แล้วก็ยังจะพาเพื่อนให้เสียเวลาไปอีกด้วยอย่าเป็นโยคุยนะลูกนะอดีตผ่านมาช่างมันปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้สมหวังดังที่ตั้งใจทุกท่านเถอะ